สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับท็อปเทนนะครับมิลค์คอนเฟกต์นะครับตัวนี้เป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับมาในเมื่อกล้าขายนะครับแล้วก็กล้าซื้อมาชิมนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับจากนมกลูเทนจากแป้งสาลีคาบาเล่และเลซิดินจากถั่วเหลืองอาจจะมีถั่วลิสงถั่วที่มีเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองใครไปหากลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วในนี้นะครับมีน้ำตาลอยู่13กรัมนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแหมกล้าออกก็กล้าซื้อละจ๊ะนี่จ้า นี่ชิ้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวก่อนอย่างแรกเทียบกับขนาดก่อนนะจ๊ะเพื่อนชอบมากครับเทียบกับขนาดอ่ะเออขนาดใกล้เคียงกันขนาดใกล้เคียงกับลูกอยู่นะจ๊ะนี่โอเคกลิ่นก็หอมคอนเฟกต์อยู่นะครับเนี่ยโอเคกินหอมคอนเฟกต์อยู่โอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติกินไปครึ่งนึงแล้วครับรีวิวรสชาติได้เขาบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเด็กน่าจะชอบแล้วจะชอบมากด้วยแต่ผู้ใหญ่นะครับที่ไม่ชอบกินหวานแต่พี่อันจะไม่ชอบนะครับแต่กินแล้วถึงสมัยเด็กๆนะครับคืออะไรจ๊ะหวานพูดเลยนะครับว่าหวานนะครับคือเขาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้างนอกเนี่ยเนาะมันเป็นไส้นะครับแล้วก็มีคอนเฟกต์อยู่ข้างนอกดังนั้นเนี่ยกัดแล้วได้ความกรุบกรอบแต่พอไอ้ไอติมข้างในเนี่ยหวานซึ่งสมัยเพี้ยนเด็กๆอ่ะเพี้ยนก็กินหวานประมาณขนาดนี้นะครับแต่ว่าตอนพอเราโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเราก็จะกินหวานน้อยลงนะครับแต่ว่านี่คือเฮ้ยความหวานระดับสมัยเด็กๆอ่ะที่เราชอบกินนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบกินหวานแบบพี่อ้านะครับหรือเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบว่าเฮ้ยทำไมมันหวานจังหวานจังเออผู้ใหญ่จะไม่ชอบกินหวานเท่าไหร่กันนะจ๊ะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กอ่ะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะครับพวกมัธยมพวกประถมเนี่ยกินแล้วจะชอบมากเลยเพราะว่า1รสชาตินมเข้มข้นตามมาด้วยความหวานเป็นนมแบบมีความหวานใกล้ถ้าเกิดนมข้นหวานอยู่ตรงนี้นะมันต่างกับนมข้นหวานมานิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเนื้อไอติมที่เป็นรสชาติก็มาแทนนะครับดังนั้นเนี่ยความหวานมันน้อยกว่านมข้นหวานนะครับและคราวนี้มันก็ตัดมาด้วยนะครับรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็ความกรอบของคอนเฟกต์นะครับเพราะคอนเฟกต์อย่างที่เรารู้กันอ่ะก็ไม่ค่อยมีรสชาติหวานอยู่แล้วไงไอเนี่ยหวานนะครับมาตัดกับความไม่หวานแต่ว่ามันเป็นความหวานแบบที่เด็กๆชอบอ่ะนะครับดังนั้นก็แบบว่าเออท็อปเทนก็ทำมาขายเด็กอยู่แล้วแหละไม่ได้มากลับมาขายผู้ใหญ่หรอกครับดังนั้นก็แบบว่าเฮ้ยไอเนี้ยเด็กก็ชอบเพราะเฮ้ยเนี่ยมันเจอไอติมนมเข้มข้นที่มันหวานเนี่ยแล้วมาตัดกับไอพวกเนี่ยรสชาตินะครับของไอกิฟต์ข้างนอกที่มันเป็นแบบคอนเฟกต์อ่ะกรอบๆนะครับเออก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเด็กเนี่ยเขาไม่บอกชอบเลยแต่ผู้ใหญ่อ่ะที่ไม่ค่อยกินหวานไงเราไม่ได้กินหวานมานานเรามาเจอความหวานอย่างนี้แบบว่าไม่ชอบนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็ทำให้เราระลึกถึงนะครับว่าตอนเด็กๆเราก็กินหวานขนาดนี้แหละโอเคครับถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีกับตัวนี้นะครับโอเคครับจบคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ